ชาวเน็ตแห่เม้นยินดีหลังมีข่าวลือว่าพิงกี้ตุ้ยซุ่มคบกันหลังจากที่มีเพจออกมาเมาส์ถึงข่าวอักษรย่อนางเอกพ่อพานกับพระเอกต่อเต่าที่ตอนนี้ความรักสดชื่นสุดๆจนฝ่ายชายได้ย้ายเข้ามาอยู่บ้านเดียวกันกับฝ่ายหญิงเรียบร้อยแล้วแถมยังมีคำใบ้อีกว่าทั้งคู่แอบปิ๊งรักกันตั้งแต่ละครซีรีส์ศรีอโยธยาเพียงแต่เวลานั้นฝ่ายชายไม่อยู่ในสถานะที่จะทำอะไรได้ทั้งสองก็เลยทำได้แค่รู้สึกใจบอกว่าใช่เท่านั้นเมื่อเจอคำใบ้มาแบบนี้เลยทำให้ชาวเน็ตหลายคนสงสัยว่าอาจจะเป็นพระเอกรุ่นใหญ่อย่างตุ้ยธีรภัทรกับนักแสดงรุ่นน้องพิงกี้สาวิกาหรือเปล่างานนี้ก็มีคนแชร์ภาพของทั้งคู่ลงใน TikTok ค่ะทำเอาชาวเน็ตหลายคนเข้ามาแสดงความยินดีกันมากมายเลยส่วนทั้งคู่จะคบกันจริงอย่างที่มีข่าวลือหรือเปล่าคงต้องรอฟังจากปากของพิงกี้และตุ้ยกันแล้วล่ะค่ะทุกคน